ต้องยอมรับเลยนะครับว่าในช่วงสถานการณ์โควิด1ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือร้านตัดผมนะครับทำให้หลายร้านเนี่ยต้องพยายามปรับตัวอย่างเช่นร้านนี้ครับที่ต้องยกตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นรถตัดผมเคลื่อนที่เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นนะครับซึ่งก็สร้างผลตอบรับดีเลยทีเดียวทำได้อย่างไรวันนี้ผมขอไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้กันครับคุณเอครับเป็นมายังไงถึงยกร้านตัดผมมาอยู่บนรถแบบนี้ครับก็ทำมาช่วงตั้งแต่ที่โควิดระบาดนะครับก็เลยออกไอเดียเป็นรถตัดผมจัดบริการถึงหน้าบ้านเพราะตอนนั้นน่ะเขาไม่ให้เราไปตัดที่ร้านน่ะไม่ให้ลูกค้ามาตัดที่ร้านก็เลยแก้ปัญหาด้วยการขับรถไปตัดให้ลูกค้าที่บ้านครับผมแล้ววันนั้นก่อนที่จะตัดสินใจว่าเอ้ยต้องยกมาที่ร้านแล้วนะวันนั้นคิดอะไรอยู่เกิดจากเราไปตัดลูกค้าแล้วมันรู้สึกว่าร้อนแต่ไปตัดที่บ้านเขามีเก้าอี้พลาสติกมีโต๊ะวางของอะไรพวกนี้แล้วมันร้อนมันเหนียวตัวลูกค้าก็เหนียวเราก็เหนียวตัดออกมาไม่ดีสมาธิไม่มีก็เลยตัดสินใจว่าเอาแบบเนี้ยเอาเป็นรถเป็นร้านเลยเนี่ยเป็นห้องแอร์ถึงหน้าบ้านเลยขึ้นมาเหมือนร้านเขาเลยอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยที่ปรับตัวจากโควิดเนี่ยก็คือไปตัดที่บ้านลูกค้านั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นรถแบบนี้ใช่ครับก็เลยแบบทั้งเราก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ครับลูกค้าก็ร้อนอะไรพวกนี้ครับก็เลยตัดปัญหาด้วยการอย่างนี้เลยดีกว่าครับแล้ววันนั้นตัดสินใจพอยกมาขึ้นบนร้านแบบนี้ลงทุนไปเยอะไหมครับก็เยอะพอสมควรครับแต่ก็ผลตอบรับมันก็คุ้มอ่ะคุ้มครับมันก็คุ้มที่เราได้ทำลงไปครับคืออย่างรถคันนึงเนี่ยเหมือนยกร้านมาแบบ 100% เลยป่ะ 100% เลยครับเว้นเหลือเรื่องน้ำบางอย่างที่เราสั่งไม่ได้แค่นั้นเองครับที่เหลือมันร้านตัดผมทั่วไปปกติแล้วครับอ๋อก็คือเหมือนกับว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สำคัญก็คือมีแอร์ด้วยใช่ครับแล้วมองข้อดีของการยกร้านตัดผมเอาไว้บนรถยังไงบ้างข้อแรกคือสะดวกเลยสะดวกที่สุดแล้วครับลูกค้าสามารถเลือกเวลาเองได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกเรามาหาให้ถึงบ้านเลยครับเลือกเวลาได้มีธุระตอนนี้นัดเรามาตอนนี้อะไรพวกนี้ครับสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องรอคิวและที่สำคัญนะปลอดภัยแน่นอนจากโรคโควิด-19 เพราะของเราตัด1คนนะครับตัดได้ครั้งละ1คนแล้วก็ใช้ผ้าคลุมใช้ทุกสิ่งอย่างต่อ1ชุดต่อ1คนเลยครับอย่างการบริการของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคิดราคายังไงเล่าให้ฟังคิดราคาเริ่มต้นที่200บาทครับตามระยะทาง0ถึง10กิโลเมตรแรกอ่ะ200บาทหลังจากนั้นก็คิดตามระยะทางครับแล้วก็ถ้าเกิดไปสมมติผมไปตัดพี่คนนึงเนี่ยเราคิดจากคำนวณจากระยะทางแล้วอยู่ที่450ครับแต่ถ้าพี่มีเพื่อนมาตัดอีก2คน3คน4คนเราก็จะลดราคาลงไปให้อีกอ๋อก็คือเหมือนกับว่าพี่แชร์ค่าน้ำมันใช่ครับช่วงเย็นนี่ไม่ต้องจองครับ Walk-in ไม่ได้เลยอยู่ที่ประมาณ 8-9 คิวครับช่วงเย็นนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าจะต้องฟิกเป็นโซนตัวอย่างวันจันทร์วิ่งลาดพร้าววันอังคารรามอินทราอะไรพวกนี้ครับจะต้องฟิกเป็นโซนมารับจะ10หัวก็เหมือนกับว่าเราจะแจ้งกลุ่มลูกค้าก่อนใช่ว่าวันนี้จะไปโซนนี้โซนนี้ใช่ครับแล้วก็วันพฤหัสถึงวันอาทิตย์อ่ะเราจะจอดที่เดอะสตรีทรัชดาจะส่วนตอนเช้าเราก็จะวิ่งปกติต้องดูว่าเราถนัดอะไรครับทำอะไรตอนแรกที่ผมจะทำหรือไม่ทำอ่ะผมคิดดูถ้าไม่ทำวันนั้นเสียดายแย่เลยเพราะมันเป็นธุรกิจที่ไม่มีคู่แข่งตอนนี้มันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วครับครับอย่างถ้าเราเปิดร้านทั่วไปร้านก็เยอะมากแล้วครับแต่ถ้าเป็นรถเราไม่มีคู่แข่งเลยนะแล้วก็มีแต่คนอยากลองอยากใช้บริการเรา